กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีครับช่วงนี้อย่างที่เรียนฮะเราก็จะมาตอบคำถามกันต่อรวมถึงการคุยสายสดแต่จะเข้าสู่ในช่วงเวลานั้นวันนี้นะครับก็จะมีงานมงคลนะครับงานมหามงคลที่จะประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านนะครับก็ขอเชิญทุกท่านร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดผ้าพระกฐินพระราชทานครับณวัดแดงประชาราษฎร์อำเภอบางกรวยไซน้อยตำบลบางสีทองอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐินให้นายสมชาติอินทรทูตนำไปทอดถวายณวัดแดงประชาราษฎร์ครับในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2558นี้นะครับในโครงการก็จะมีการจัดสร้างศาลาปฏิบัติธรรมพื้นที่ใช้สอย700ตารางเมตรเพื่อส่งเสริมให้อุบาสกอุบาสิกาได้เข้ามารักษาศีลเจริญจิตภาวนาเพื่อเป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้มั่งคงยั่งยืนสืบไปนะครับในวันที่13ถึง14พฤศจิกายน2558นี้นะครับก็เชิญชวนทุกท่านที่มีจิตศรัทธาก็สามารถเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพทอดพระกฐินผ้าพระกฐินครั้งนี้ได้นะครับเข้าสู่ช่วงของการตอบคำถามต่อเนื่องเลยนะครับเริ่มกันที่ SMS ก่อนคุณสมใจนะครับวันพระฤหัสที่15พฤศจิกายน2505นะครับเวลา 7:00 นนะครับตรงกับวันพระฤหัสบดีถูกต้องครับถามในเรื่องของโชคลาภค้าขายเนี่ยความจริงกรณีอย่างเงี้ยบอกมาเลยฮะว่าขายอะไรหรืออยากขายอะไรนะของคุณปีจอ นี้งานมีโอกาสขยับขยายในทางที่ดีขึ้นนะถ้าเทียบกับช่วงเดี๋ยวสิหลังวันเกิดแล้วนะย่าง54อ่ะสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าย่าง54งานผมใช้คำว่าทรงๆนะไปได้เรื่อยๆเพียงแต่ว่าอาจจะมีปัญหาบางอย่างที่เราไม่สบายใจหรือว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ถนัดแต่ต้องทำและฝากระวังนะถ้าธุรกิจที่คุณทำมันมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกงานเอกสารนะให้ระมัดระวังให้ดีส่วนในเรื่องการเสี่ยงโชคไม่เชียร์หลังวันเกิดนี้ให้คุณถวายชุดสังฆทานพร้อมกับซื้อพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายพระสงฆ์ SMS ต่อมาครับดวงเป็นอย่างไรช่วงนี้ไม่ค่อยดีเลย18กรกฎาคม17นะครับ2ทุ่ม13นาทีนะอยู่ที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับสักครู่ครับของคุณเนี่ยลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูนะในช่วงปีจรย่าง42นี้เพิ่งผ่านวันเกิดเข้ามานะผมจะเน้นปัญหาที่เห็นชัดๆเนี่ยถ้าคุณมีคู่ครองคนรักหรือว่าทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนไม่ค่อยดีนะจะมีปัญหาลักษณะเป็นพวกคาราคาซังด้วยและการหลีจี้เรือนเงินรับซ้ายจ่ายขวาปีนี้ของจริงและประเด็นต่อมาที่อยากจะฝากเตือนถ้าญาติผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพบุรุษไม่ได้มีปัญหาสุขภาพคุณเองก็มีโอกาสจะกระทบกระทั่งกับคนที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าที่เป็นบุรุษเพศนะฉะนั้นปีนี้ผมฝากถ้ามีโอกาสได้เข้าวัดทำบุญก็หมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงเยอะๆและถ้าฝ้าเพดานชำรุดที่บ้านซ่อมแก้เคล็ดห้องพระหิ้งพระที่บ้านขอให้ทำความสะอาดใหญ่ครับต่อเลยจ้ะคุณสุภักชยนัทโอ้ยนี่เปลี่ยนชื่อมาแหงมเลยนะ17สิงหา49 17สิงหา49โกนจุกได้ไหมคะ6เดือน12 58คืออย่างนี้ในทางสงฆ์เนี่ยถ้าทางถ้าได้มีการไปพูดคุยกับทางพระภิกษุสงฆ์แล้วก็ให้ว่าตามเริ่มเลิกงามของท่านที่ท่านได้กำหนดนะไม่ว่าจะเป็นการโกนจุกหรือแม้กระทั่งการบวชเรียนก็เถอะนะครับก็ว่าตามนั้นและส่วนหนึ่งอีกอย่างหนึ่งอันนี้เรียนให้สบายใจการทำบุญบางครั้ง
ไม่ต้องรอวันก็ได้นะเพราะว่าเราทำในสิ่งที่มันเป็นมงคลอยู่แล้วครับ SMS ต่อมาคุณชุติการ5พฤศจิกายน19นะครับเวลา 17:16 นาทีภาพรวมพื้นชะตาเป็นอย่างไรวันศุกร์ใช่ไหมถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง40สุขสันต์วันเกิดย้อนหลังปีนี้งานออกแรงเยอะๆนะงานทายดีนะครับและปีนี้จะมีคุณอาจจะได้โชคลาภจากลักษณะคนหนุนนำในเรื่องของตำแหน่งแห่งหนด้วยนะถ้าคุณทำหมายถึงว่าทำงานประจำหรือแม้กระทั่งถ้าทำธุรกิจเอง ปีนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นริเริ่มสิ่งใหม่ๆนะครับแต่ปีนี้ฝากเตือนให้ระวังในเรื่องของความรักถ้ายังโสดอยู่คนเดียวครับถ้ามีคู่อยู่แล้วประคับประคองเคารพสิทธิส่วนตัวมีระยะห่างให้กันบ้างการเงินรั่วแต่ด้านดีมีคนช่วยครับของคุณปีจอนี้จะเจอผู้พิการทางสายตาหรือคนที่ไม่มีสตุ้งสตังในการรักษาสุขภาพตาขอให้แบ่งปันต่อเลยครับเกิดวันที่16มีนา17 16มีนา17เวลา 02:37 ฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์ขอบคุณครับข้อมูลชัดเจนนะคุณจะเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์คือบ้านเลขที่เท่าไหร่ดีเนี่ยความจริงมันมีหลายเหตุปัจจัยอย่างบ้านผมเนี่ยนะก็มีเลข7อยู่คือความจริงก็อยากจะเลี่ยงอะฮะแต่ว่าเป็นหลังสุดท้ายแล้วก็มีเงื่อนไขที่จะต้องซื้ออะไรก็ว่ากันไปนะก็ใช้วิธีการก็คือใช้น้ำพระพุทธมนต์ก็ได้ทองคำเปลวแท้ก็ได้ผงธูปตามวัดวาอารามต่างๆก็ได้นำมาบริกรรมคาถาชินบัญชรและแปะในเลขที่ไม่เป็นมงคลนั้นอันนี้ยกตัวอย่างส่วนถ้าเป็นภาพรวมในการเลือกเลขที่จะใช้คร่าวๆนะก็ใช้กลุ่มดาวสุประเคราะห์จันทร์คือเลข2พุธคือเลข4พระฤหัสคือเลข5ศุกร์คือเลข6แล้วก็9 2 4 5 6 9เนี่ยเป็นกลุ่มดาวสุประเคราะห์นะฉะนั้นก็ เลือกได้ตามนั้นเลยนะครับเพียงแต่ว่าอย่าให้66กับ44มันเบิ้ลอยู่ติดกันมันจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่แล้วก็บางครั้งทำบุญกับคนไม่ขึ้นส่วนเกณฑ์ที่จะได้มาในเรื่องของที่อยู่อาศัยถ้าในระยะสั้นเนี่ยนะถ้าในระยะสั้นคือในช่วงอายุย่าง43นะครับแต่ถ้ายังไม่พร้อมจริงๆก็อีกช่วงนึงคือ48นู่นเลยฮะต่อเลยครับคุณประพัฒน์สอน26สิงหาคม17เวลา 01:46 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์คุณยังเป็นคนวันอาทิตย์ถามว่าชีวิตบ้านปลายจะลำบากหรือไม่ดาวการเงินเป็นเดชเป็นสีก็ไม่ต้องห่วงคนเราถ้ามีตังก็พอจะดูแลตัวเองได้นะแต่สุขภาพที่อยากจะเตือนเนี่ยดูให้ดียิ่งถ้ามีญาติพี่น้องเป็นเบาหวานนะคุณต้องระวังเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิซิโดงอันนี้กลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองระบบสืบพันธุ์ถ้าคุณประพัฒน์สอนเป็นผู้ชายก็จะเตือนเรื่องต่อมลูกหมากถ้าคุณประพัฒน์สอนเป็นผู้หญิงก็จะเตือนในเรื่องของมดลูกรังไข่ครับเช็คร่างกายเป็นประจำนะคุณมีตังค์ใช้อยู่แล้ว SMS ต่อมาครับลัคนาไร4ธันวา04เวลา 06:45 นาทีกทม.ลัคนาคู่แท้6.45 ปฏิทินตรงกับวันจันทร์ทำบุญเสริมปีหน้าจะดีหรือเปล่าโทร06เบอร์โทรเนี่ยเปลี่ยนก่อนนะขยับเป็น16ดีกว่าครับโสรสมหามงคลนะมั่งคั่งสมปรารถนานะครับการทำบุญเสริมปีจรนี้นะก็เน้นทำในเรื่องของห้องน้ำถ้าไหวไปขัดห้องส้วมเลยฮะที่วัดถ้าไม่ไหวก็ซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดหรือจะเน้นการบริจาคพวกสร้างหรือซ่อมแซมห้องน้ำก็ได้ไม่ว่าจะเป็นในที่สาธารณะหรือว่าในวัดวาอารามต่างๆอันนี้ทำได้ส่วนความรักถามถึงคู่แท้ของคุณเนี่ยมันโยงมรณะเกณฑ์ความรักก็ต้องบอกว่าลงตัวยากนะครับจริงๆแล้วถ้าอยู่คนเดียวได้ตอนนี้ก็50กว่าแล้วผมว่ามันจะไม่ทุกข์การทำบุญเสริมบอกไปแล้วการเสี่ยงโชคไม่เชียร์ครับลัคนาอะไร
ลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกนะไม่แปลกที่คุณจะรู้สึกว่าไม่ค่อยดีตอนนี้เสาทับดวงชะตาอยู่นะและช่วงนี้จนถึงช่วงประมาณปลายปีเนี่ยนะครับก็เสาทับอังคารโยกหลังนะมฤตยูก็ตีโกนระวังอุบัติเหตุหน่อยนะช่วงนี้ไปทำเสียเลือดเนื้อให้มันสมประโยชน์ไปทำฟันขูดหินปูนก็ได้ไปบริจาคโลหิตก็ดีอยู่กรุงเทพมาบริจาคพร้อมกันนะปลายเดือนนี้เชิญนะครับตอนนี้สายที่2ของวันนี้พร้อมแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับจ้าชื่อคุณอะไรครับได้ยินไหมครับได้ยินชัดเจนครับจ้าครับครับคุณเล่นสายคุณศิรพงศ์นะครับโทรจากจังหวัดไหนครับกรุงเทพมหานครครับเคยคุยกันหรือยังเคยคุยกันครั้งหนึ่งเมื่อ3ปีกับ6เดือนอีก20วันพอดีโอ้คุณนับวันเลยเหรออีก20วัน3ปีครึ่งพอดีฮะโอเคแสดงว่าดูรายการกันมานานพอสมควรแล้วนะดูรายการมาหลายปีแต่ได้พูดครั้งนี้เป็นครั้งที่2อ๋อยินดีครับช่วงนั้นช่วงนั้นที่อาจารย์ส่งไอ้เสวยอายุให้ผมอ่ะ80ถึง85ปีจ้าจ้าโอเคให้บูชาหลวงพ่อพระอาทิตย์เกิดวันที่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวคุยกันทีหลังดีกว่าจ้าเกิดวันที่เท่าไหร่ครับวันที่3เดือนพฤษภาพ.ศ.ครับ2476กี่โมงครับ7โมงเช้าจังหวัดครับกรุงเทพมาเกิดที่จังหวัดกาญจนบุรีครับกาญนะกาญจนบุรีนะครับครับผมตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง83แล้วนะครับผมโอ้นี่จริงๆต้องบอกว่าคุณสุรพงศ์เนี่ยเป็นรุ่นราวคราวเดียวกับคุณพ่อคุณแม่ผมเลยนะเสียงน้ำเสียงนี่แบบยังดูชัดเจนมากเลยนะครับครับผมก็ถูกต้องครับในส่วนของพระอาทิตย์ที่เสวยอายุก็ให้บูชาต่อนะครับจนถึงย่าง85อวิสุนุสานุตินะอย่าลืมท่องวันละ6จบครับผมจ้ะวันนี้จะถามเรื่องอะไรครับเชิญเลยครับก็อยากจะดูโชคลาภสุขภาพแล้วก็ตัวเลขด้วยในแง่ของการเสี่ยงโชคปีจอนี้ไม่เชียร์นะไม่เชียร์นะครับตัวเลขจะถามเกี่ยวกับเลขอะไรครับที่ใช้เลขโทรศัพท์กับเลขบ้านที่จ้ะบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ145ทับ6ทับ6ดาวศุกร์เนี่ยมันก็หมายถึงในเรื่องของเสริมสร้างความมีเสน่ห์เป็นคนที่มีรสนิยมอะไรพวกนี้แต่ว่าก็ต้องระวังในเรื่องของการควบคุมค่าใช้จ่ายเอาไว้บ้างนะครับเลขรถอะไรครับเลขรถไม่มีครับเมื่อกี้บอกโทรศัพท์ใช่ไหมบ้านกับโทรศัพท์ใช่ไหมฮะใช่โทรศัพท์คู่หลังอะไรครับโทรศัพท์เมน8872โอ้ไม่เอาเก็บเงินไม่ได้เลยนะแล้วมี8686ราหูสุกก็เนี่ยชอบเสี่ยงโชคจังเลยนะจริงๆแล้วถ้าไม่ลำบากนะคุณศิรพงศ์สองเบอร์เนี้ยไม่ถ้าเปลี่ยนได้อยากให้เปลี่ยนนะใช้เป็นใช้เป็นก็คือเรามันจะมีปัญหาเรื่องการเก็บออมถูกไหมแล้วก็จะส่งผลในเรื่องของชอบเสี่ยงโชคอ่ะอันนี้พูดจริงใช่ไม่ได้ว่านะดูจากเลขที่ใช้มันจะเป็นแบบนั้นรอลุ้นตลอดแหละแล้วส่วนใหญ่ก็บอกว่าไม่คุ้มงวดไหนถูกก็แทงเยอะไม่คุ้มอ่ะนะเปลี่ยนเป็น56ก็ได้แล้วก็หรือแม้กระทั่ง69ก็ได้5669นะฮะใช่อันนี้จะดีกว่าของตัวใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้วหรือใช้เบอร์เดียวก็ได้นะไม่ซีเรียสใช้56ก็ได้ครับนอกนั้นไม่เกี่ยวนะฮะไม่เกี่ยวคือจริงๆแล้วเลขมันมีตั้ง10ตัวถูกไหมฉะนั้นนะครับก็คู่หลังเนี่ยเหมือนกับมันก็เป็นการกำหนดชี้เฉพาะเหมือนกับเป็นตัวเราเหมือนอย่างในหมู่บ้านเนี่ยมันจะมีเลขบ้านแล้วก็ทับถูกไหมทับเนี่ยคือความเป็นตัวตนเฉพาะบางคนอาจจะถามว่าทำไมไม่เอาตัวเลขมาบวกรวมกันล่ะแต่ละคนก็มีเหตุผลของแต่ละศาสตร์แต่อย่างของผมเนี่ยก็คือว่าตัวเลขเนี่ยมันแทนดาวดวงดาวแต่ละดวงอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่าง6กับ5อย่างเงี้ย6กับ3สมมุติเลข6คือดาวศุกร์เรารู้กันเลข3คือดาวอังคารมันคงไม่ใช่เอาเลข6บวกเลข3เอาดาวศุกร์บวกดาวอังคารแล้วเป็นเลข9คือพระเกศคงไม่ใช่ก็คือแยกดูเฉพาะคู่แล้วก็ดูความหมายของแต่ละดวงดาวไปเลยฉะนั้นก็ใช้อย่างที่ผมบอกนั่นแหละนะไม่ต้องสนใจหลักอื่นนะครับ56กับ69นะฮะใช่เลือกเอาแล้วปีนี้ผมฝากดูแลสุขภาพนิดนึงนะคุณผมเรียกคุณอาแล้วกันนะคุณอาปีนี้เนี่ยให้ไปที่ร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์นะไปอะไรครับไปเช่าพระปางสมาธิ
ถวายสมาธิใช่ถวายวัดเลยแล้วก็ไม่ต้องปลูกเสกนะแล้วก็ตอนที่จะไปถวายเนี่ยให้ตั้งจิตอธิษฐานว่าขออานิสงส์แห่งการสร้างพระปางสมาธิไว้ในพระพุทธศาสนาครั้งเนี้ยจงส่งผลให้เรื่องราวไม่ดีในชะตาชีวิตช่วงอายุย่าง83เนี่ยให้มันหมดสิ้นไปแก้ไขได้แล้วก็ซื้อพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายภิกษุสงฆ์สามเณรใช้ศึกษาพระธรรมวินัยด้วย2 อย่างให้ทำอะไรว่าดินสอสมุดอะไรพวกนี้ใช่ก็คือไม่ต้องเยอะนะฮะจัดให้เป็นให้ครบแล้วก็เช่าพระปางสมาธิจากที่ร้านไม่ต้องปลูกเสกถวายวัดปางสมาธิมันเป็นผ้าอะไรครับพระปางสมาธิไงนั่งขัดสมาธิแล้วก็ขวาทับซ้ายใช่พระประจำวันพฤหัสอ่ะถ้าวันพฤหัสนะฮะใช่นะวัสดุไม่ต้องเป็นทองเหลืองก็ได้นะครับเป็นเรซินก็ได้ขอองค์ใหญ่หน่อย5นิ้วขึ้นไป9นิ้วก็ได้ครับครับจ้ะโอเคจะมีอะไรมั้ยอาจารย์ก็ผมห่วงสุขภาพจริงๆนะปีนี้โดยเฉพาะพวกแต่ผมฟังน้ำเสียงแล้วรู้สึกว่าคุณอายังแข็งแรงคือจริงๆจะเตือนนะในเรื่องของพวกการทำงานของพวกระบบประสาทสมองพวกนี้นะก็อยากให้คิดเลขอยากให้ดูทีวีอยากให้อ่านหนังสือพิมพ์นะอย่าอยู่นิ่งเฉยและปีนี้เน้นปัญหาเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกทางเดินหายใจกับช่องท้องด้วยนะครับนะก็ให้ไปทำอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่เนี่ยครับครับช่องท้องเกี่ยวกับอะไรนะผมเน้นในเรื่องของพวกตับกับพวกทางเดินอาหารใช่ครับนะลองอย่ากินเนื้อสัตว์กินผักก็ดีถ้าเป็นมังสวิรัตหรือว่าเป็นเจเลยได้ยิ่งดีครับครับจ้ะแล้วด้วยพื้นดวงเนี่ยก็แน่นอนฮะตามวัยนะส่วนหนึ่งพวกกล้ามเนื้อกระดูกอันนี้มันมาอยู่แล้วนะอันนี้มันมาอยู่แล้วพวกหมอนรองกระดูกพวกไขข้อพวกเนี้ยก็กินดื่มนมสำหรับคนสูงอายุหน่อยก็ดีจะเดินจะเหินให้ระมัดระวังครับพวกนมเปรี้ยวได้ไหมแหมทานเท่าวัยรุ่นใช่พวกอะไรพวกนมที่เสริมกระดูกอ่ะนะนะแล้วก็พยายามเวลาไปทำบุญเนี่ยพยายามถวายเกี่ยวกับพวกของมีคมทำได้ทุกครั้งเลยตลอดชีวิตพวกมีดโกนพวกนี้ก็ได้ครับอีกคนหลุดอะไรพวกนี้นะใช่ใช่ครับครับขอบคุณคุณอานะที่ติดตามรายการกันมานานนะครับเดี๋ยวไว้เราขอบคุณอาจารย์ขอบคุณอาจารย์อย่างสูงครับครับไว้วันหลังเราคุยกันใหม่เนาะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณชัชพลนะครับ15เดือน10ปี16เวลาตีสามนะเพชรบูรณ์นะถามโชคลาภการเงินอาชีพเสริมเดี๋ยวลองดูว่าเสริมด้วยอะไรดีถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจับแพะชนแกะซื้อมาขายไปการกินส่วนต่างเป็นคนกลางในหน้าวิ่งเต้นพวกนี้ดีหมดนะครับพวกงานขายตรงก็ได้นะถ้าคุณจะทำเสริมก็เชียร์แบบนี้หรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกอุปกรณ์สื่อสารถ้าคุณมีความรู้จริงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกตำรับตำราด้านหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานพวกนี้อันนี้ถือว่าเด่นในพื้นชะตาบนสมมติฐานที่ว่าฟ้าสว่างไปวันจันทร์นะ15เดือน10ปี16คุณยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหรอยู่ส่วนในเรื่องการเสี่ยงโชคด้วยพื้นชะตาไม่เชียร์เลยครับต่อเลยครับคุณอันนะ9เดือน9ปี25นะครับเวลาตีหนึ่งฟ้าสว่างเป็นพฤหัสคุณยังเป็นคนวันพุธกลางคืนอยากเปิดร้านกาแฟดีไหมคะคือจริงๆแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยกาแฟมันก็ทานแล้วอิ่มนะจะมีพวกครีมจะมีพวกนมพวกเนยแต่ว่าทำให้มันสมรูปมากขึ้นเนี่ยผมก็อยากจะให้มีพวกขนมนมเนยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจะยิ่งดีแต่มีเงื่อนไขครับถ้าทำเกี่ยวข้องกับของกินของคุณควรจะทำต่างถิ่นฐานนะครับหรือว่าทำลักษณะร้านเนี่ยออกแนวฝรั่งไปเลยเป็นพวกเบเกอรี่เป็นพวกโทสต์เป็นพวกขนมปังอะไรอย่างเงี้ยจะสมรูปนะอีกอันนึงที่เด่นฝากไว้พิจารณาชอบหรือไม่ชอบสุดแท้แต่พวกเบ็ดตะเล็ดนะพวกโชห่วยมินิมาร์ทพวกนี้ก็ดูจะใกล้เคียงกับสเกลที่คุณถามการเงินปีจรนี้ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะไปทำฟันขูดหินปูนซะอยู่กรุงเทพมาเจอกันปลายเดือนนี้นะครับหรือว่าถ้าอยู่จังหวัดไกลๆก็สามารถไปบริจาคได้ตามที่คุณสะดวกหรือถ้าร่างกายไม่พร้อมไปทำฟันขูดหินปูนก็ยังดีครับต่อเลยครับ
เบอร์โทรศัพท์05ควรจะเปลี่ยนไหมแม่บทของดาวศีลบริสุทธิ์พฤหัสภัยอาเพศมฤตยูฉะนั้นควรเปลี่ยนนะนะถึงจะอยู่กับพฤหัสก็เถอะบางทีมันเหวี่ยงมันมีความไม่แน่นอนแม้จะมีความครีเอทมีความคิดที่สร้างสรรค์กล้าริเริ่มสิ่งใหม่ๆก็ตามขยับเป็น15ฮะได้กำลังพระจันทร์และอาทิตย์เป็นมิตรกับครูเนี่ยความหมายเป็นคู่ดาวทำอะไรก็จะมีคนซัพพอร์ตสนับสนุนครับเบรกที่3เวลาหมดไปอย่างรวดเร็วเบรกหน้าคงจะพอมีเวลาตอบคำถามเพิ่มรวมไปถึงวันนี้นะครับ จะเมื่อวานสัปดาห์ที่แล้วเป็นจดหมายวันนี้กลับมาเป็นอีเมลนะครับคุณบรรณรสบุญเลี้ยงเดี๋ยวช่วงหน้าฟังตอบคำถามแล้วเหมือนเดิมครับก่อนจะปิดท้ายก็จะมีฤกษ์งามยามดีวันมงคลมาฝากกันพักกันสักครู่ครับ